ประวัตินบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้เรียนกันนะครับทั้งที่ความจริงแล้วนักวิชาการชาวตะวันตกเนี่ยนะครับไม่ใช่มุสลิมนะเขาทำการวิจัยศึกษาค้นคว้านะครับทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อจะหาข้อสรุปว่ามหาบุรุษคนใดในโลกเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับและเขาเลือกมหาบุรุษนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการปกครองทางด้านการทหารนะครับทางด้านปรัชญาทางด้านศาสนา100คนนะครับแล้วก็ตั้งเกณฑ์เอาไว้3เกณฑ์แล้วก็คัดเลือกมาพวกคุณทราบไหมครับว่าใครเป็นผู้ที่ได้อันดับที่1ที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกนักวิชาการชาวตะวันตกในสหรัฐอเมริกาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อ The Hundred โดยเอามหาบุรุษที่มีอิทธิพลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงโลกขึ้นมาแล้วเขาจัดให้นบีมูฮัมมัดเป็นมหาบุรุษอันดับหนึ่งที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกชาวตะวันตกจัดเองโดยมีเกณฑ์และมีหนังสือมีผลงานรับรองนะครับแต่ว่าเราไม่รู้จักและเนื่องจากว่าที่เราไม่รู้จักนบีมูฮัมมัดนี่เองนะครับและเรามีเวลาน้อยในเรื่องนี้อาทิตย์หน้าเราไม่เรียนในห้องนี้เราจะย้ายห้องนี้ไปเรียนอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ศูนย์ประชุมและห้องจัดเลี้ยงวารันดานะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราขึ้นมาประชาสัมพันธ์นะครับให้พวกเราได้ติดตามวันนั้นเราจะเจาะลึกกันเรื่องของนบีมูฮัมมัดนะครับอาทิตย์ที่15นะครับท่านมีอายุบนโลกนี้เพียง63ปีนะครับแล้วก็มาอายุ40ปีเนี่ยท่านได้รับวะฮีหรือเมสเซจจากพระเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วก็เป็นรอซูลแล้วก็เป็นนบีรอซูลคนสุดท้ายแล้วจะไม่มีนบีอีกนะครับชีวิตมีความสุขตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัย40แต่พอได้รับคำสอนจากพระเจ้าแล้วชีวิตเปลี่ยนจาก40นะครับถึง63 23ปี23ปีตอนนั้นท่านสามารถพลิกผันเปลี่ยนแปลงสังคมอาหรับที่ถูกชาวโรมันถูกชาวเปอร์เซียดูถูกว่ากักขระหยาบช้าปราบเถื่อนนะครับให้เป็นชุมชนที่สร้างอารยธรรมชุมชนอาหรับนะครับเมื่อได้รับคำสอนจากนบีมูฮัมมัดได้รับคัมภีร์กุรอานมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในเวลา23ปีนะครับแล้วก็สามารถสร้างอู่อารยธรรมนะครับสร้างความเจริญให้แก่โลกนะครับเป็นระยะเวลานานนับพันปีคัมภีร์กุรอานที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่นบีมูฮัมมัดในช่วง23ปีที่ท่านปฏิบัติภารกิจการเป็นนบีนะครับถูกใช้เป็นธรรมนูญในการปกครองผู้คนที่ศรัทธาในพระเจ้านะครับครอบคลุมดินแดนตั้งแต่ในสเปนในตะวันออกกลางนะครับไปจนถึงติดพรมแดนของเมืองจีนเป็นระยะเวลานานนับพันกว่าปี1,200-1,300 ปีนะครับ